ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ในวันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบอิตาเลียนหนึ่งในพาสต้าที่แบบว่าคนชื่นชอบแล้วกันชื่อว่าราวิโอลีวันนี้เราก็เลยคิดว่าเรามาทำเป็นราวิโอลีไส้หวานกันดีกว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนฟิตเนสเลยนะผมสอนเขาทำกันทีละ10เซตเซตละ10ทีคุณดูนะ1ทีละ10 1ทีละ10มันไม่มีแรงแล้วมันไม่มีเสียงแล้วมันยังเขย่าอยู่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารด้วยกันเล็กๆน้อยๆนี่ถือว่าเป็นคีย์แมสเสจเลยนะประโยคนี้ไม่พูดไม่ได้นะฮะเป็นรายการส่งเสริมความสัมพันธ์จริงๆนะครับเรื่องแพ้ชนะไม่มีอีกต่อไปเพราะว่าเราจะมาช่วยกันทำจริงๆจังๆโจทย์ในวันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบอิตาเลียนอันนี้เราจะไปแบบเมืองนอกเมืองนาเลยนะแต่ยังเป็นโควิดอยู่เราจะไปยังไงจำลองเหตุการณ์แล้วกันหนึ่งในพาสต้าที่แบบว่าคนชื่นชอบแล้วกันนะฮะชื่อว่าราวิโอลีมันคือยังไงราวิโอลีเอาคุณส่งมาให้ผมเป็นคนแบบดูอธิบายได้ใช่ไหมครับแล้วผมจะตอบยังไงล่ะครับผมไม่ได้ท่องมา ราวิโอลีเนี่ยเหมือนเป็นชื่อเมนูหนึ่งของอิตาลีแล้วกันนะฮะเขาจะเป็นพาสต้าที่มีไส้ข้างในแต่มันทั่วไปใช่ไหมฮะถามว่าทั่วไปไหมมันวุ่นวายเราก็เลยเลือกที่จะปรับนิดหน่อยให้วุ่นวายยิ่งขึ้นให้มันง่ายแล้วก็แตกต่างแต่ของเราวันนี้เนี่ยไหนๆเราก็เคยทานที่เป็นไส้คาวกันเยอะแล้ววันนี้เราก็เลยคิดว่าเรามาทำเป็นราวิโอลีไส้หวานกันดีกว่าโอ้โหคุณแตกต่างแต่การทำราวิโอลีเนี่ยส่วนมากก็ต้องทำแป้งเองใช่ไหมวุ่นวายมากเลยต้องอัลเดนเต้ด้วยนะแล้วแบบเอาไปจีในกระทะอีกรอบนึงก่อนเสิร์ฟไม่ไหวซับซ้อนเรามีวิธีการทำที่ง่ายๆแล้วคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านมาทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะชื่อเมนูว่าอะไรครับสวีทราวิโอลีจ้ะโอ้โหมาปังฉุบดีกว่าครับน่ากินแบบนี้ไม่รู้ว่าใครต้องเป็นคนทำใครเป็นคนสั่ง1 2 3เฮ้ยเอาใหม่นะคุณช้าค่ะผมว่าคุณช้าจริงๆนะไม่โอเคไม่เป็นไรครับเมนูในวันนี้ขอเสนอสวีทราวิโอลีแป้งเกี๊ยวที่สอดไส้ฟักทองบดที่เคี่ยวเข้ากับกะทิจนเข้มข้นและนำไปทอดจนเหลืองกรอบทานคู่กับคาราเมลวิปครีมจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับสวีทราวิโอลีอ่ะคำว่าสวีทของคุณคือเป็นรสชาติหวานละกันแต่ส่วนผสมหลักคืออะไรข้างในฟักทองฟักทองมันจะหวานได้ไงเคยกินแต่แบบแกงเผ็ดฟักทองอะไรอย่างเงี้ยเคยกินแกงบดฟักทองไหมเนี่ยผมทิ้งช่วงให้คุณอยู่เนี่ยคุณต้องเร็วกว่านี้เข้าใจป่ะเออโอเคแกงบดฟักทองก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นคล้ายๆกันถ้าเกิดบอกว่าจะทำบดฟักทองหรือทำอะไรก็ตามที่มีกะทิเนี่ยนะเราจะแนะนำอัมพวากะทิแท้ 100% เพราะเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกแล้วมันอร่อยมากจะทำให้อาหารของคุณรสชาติดีเลยล่ะเราจะหั่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆคุณผู้ชมแล้วเราจะต้มฟักทองของเรากับกะทิจนฟักทองของเราสุกนุ่มอย่าเพิ่งปรุงรสอะไรเขาตอนนี้นะคะให้ฟักทองเรานุ่มก่อนแล้วเราค่อยปรุงรสเขาเราจะเอาฟักทองของเรามาทำเป็นไส้เพราะฉะนั้นน่ะตัวกะทิของเราก็จะไม่ได้ใส่เยอะจนท่วมเขาขึ้นมาแล้วตัวฟักทองอะค่ะหลังจากเขาสุกแล้วเขาจะมีเหมือนไฟเบอร์มีจากมีใยเขาก็จะเหนียวขึ้นโอ้โหคุณมาแนววิทยาศาสตร์เหรอครับเนี่ยจากนั้นครับก็เคี่ยวฟักทองจนสุกนุ่มครับสุกแล้วใช้เวลาไม่นานโอ้โหหม้อใบนี้นะครับกระจายความร้อนดีมากๆเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น18เซนตราหัวม้าลายครับดูแป๊บเดียวนะฟักทองนุ่มเลยนะฮะเราจะปรุงรสด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจากนั้นเราก็เอาส่วนผสมไปปั่นให้ละเอียดปั่นเสร็จแล้วทิ้งไว้ในส่วนผสมของเราจะเหนียวขึ้นมาแล้วเราจะเอาเจ้าส่วนผสมนี้มาใส่เป็นไส้ของราวิโอลีของเรา
โอเคครับขั้นตอนนี้ก็จะเทฟักทองที่เคี่ยวจนสุกได้ที่ลงไปในเครื่องปั่นครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับบางเครื่องปั่นบางชนิดเนี่ยร้อนๆปั่นไม่ได้นะใช่ไหมฮะอันนี้ต้องค่อยๆนะครับเรียบร้อยหลักๆคือเอาจนเขาเนียนน่ะใช่ไหมฮะปั่นผสมคือมันเนียนง่ายมากเพราะว่าด้วยฟักทองของเราอะค่ะนุ่มอยู่แล้วเราก็จะเอาฟักทองของเราที่ปั่นแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปในภาชนะคุณจะเห็นว่าเขามีความข้นขึ้นมาพอทิ้งไว้จนเย็นนะคะเขาก็จะข้นขึ้นมาอีกเขาจะข้นขึ้นอีกใช่ไหมคะข้นขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมตรงนี้ค่ะมาใส่เป็นไส้ของราวิโอลี่ของเรากันโอเคก็ทิ้งไว้จนเย็นเดี๋ยวเขาก็จะสามารถเอามาเป็นไส้ได้ล่ะค่ะนะครับโอเคอย่างที่บอกว่าวันนี้จะทำเป็นสวีทราวิโอลี่ครับไส้เราก็เป็นไส้ฟักทองกับกะทิแกงบวชฟักทองใช่ส่วนแป้งเนี่ยจะให้เรามาทำเองก็ได้แต่วันนี้เรามีตัวช่วยครับซื้อแป้งเกี๊ยวแล้วค่ะจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือทำง่ายๆนี่แหละอยู่บ้านก็แบบสามารถสร้างสรรค์เมนูได้ใช่ก็เอาแป้งเกี๊ยวนี่มานะคะเดี๋ยวจะทำให้ดู1ชิ้นนะเทดดี้เทดดี้ได้ครับเชฟนี่เราจะตักไส้ลงมานะคะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้แต่ทำให้คุณห่อลำบากเราจะเอาน้ำทาแป้งของเรา1ฝั่งง่ายๆแบบนี้เลยคุณใช่บางทีก็ง่ายไปอ้าวไม่ดีหรอจากนั้นเราก็ซีลเขาเนี่ยเวลาแป้งโดนน้ำเขาก็จะติดกันเองแบบนี้ค่ะก็คือใช้น้ำเป็นตัวประสานใช่ค่ะให้เขาติดกันแน่นขึ้นจากนั้นเนี่ยนะคะเรามีคุณจะเลือกคัตเตอร์ทรงอะไรก็ได้แต่เลือกคัตเตอร์ทรงแบบนี้ทรงกลมโอเคแบบนี้1อันเขาก็วางไว้เดี๋ยวปกติถ้าเป็นราวิโอลี่เขาจะไปต้มครับแต่วันนี้ราวิโอลี่ของเราจะไปทอดโอ้โหคุณซิกแซกน่าดูนะครับวันนี้แต่มันต้องอร่อยแน่นอนเลยอ่ะมาเทดดี้ทำต่อผมไม่กดได้ไหมผมรู้สึกว่าแบบสี่เหลี่ยมมันดูน่ากินฮะมัน traditional แค่คุณเอาเกี๊ยวจีนมาก็ไม่ traditional แล้วคุณควรใส่ไส้ก่อนไม่ผมอาร์ตเอาอีกแล้วโอ้ต้องทำใจนะครับคุณนานาเพราะว่าคุณเทดดี้เนี่ยแกเป็นคนที่มีจินตนาการสูงไปหน่อยมันมีความยากอยู่ในนั้นนะครับเนี่ยทำไมกดเราต้องแบบตัวหมุนไปด้วยอ่ะคุณบูลลี่เหรอใช่คือคุณแค่ใช้มือก็ได้ไงคือคุณไปทั้งตัวเลยเมื่อกี้ให้ใส่หมี่ตรงกลางดีว่าอันนี้เหลือไปทำอะไรครับเนี่ยทิ้งเอาไปเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดแหนมเอาจริงเหรอคุณทิ้งทำไมล่ะครับซีโร่เวสต์นะครับครัวผมเอาละครับหลังจากที่เราได้สวีทราวิโอลี่แบบสวยงามมาแล้วนะครับนี่เรียกได้ว่าใช้ทั้งแรงกายและแรงใจนะครับกว่าจะได้แบบแต่ละชิ้นออกมาเขาเรียกว่าเป็นงานฝีมือถูกไหมฮะแต่ว่าเรายังทานไม่ได้อย่างที่บอกวันนี้เราจะเอามาทอดและแน่นอนครับเวลาเอาไปทอดเนี่ยเราทอดแบบน้ำมันทั่วๆมันจะได้กรอบอร่อยต้องนี่เลยนะฮะน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับอันนี้คือฝาเขียวแบบสำหรับทอดเลยนะฮะใส่ลงไปโอเคจากนั้นเราก็อุ่นจนน้ำมันร้อนถูกไหมครับไส้ข้างในเราสุกอยู่แล้วนี่เราเอาแค่ตัวแป้งเกี๊ยวของเราเนี่ยให้เขากรอบเป็นสีเหลืองทองส่วนขั้นตอนนี้เราก็แค่นำราวิโอลี่ที่ห่อไส้ฟักทองลงไปทอดในน้ำมันให้เหลืองกรอบก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับเราจะต้องพลิกจนทอดปกติเลยทอดปกติเลยไม่ต้องกังวลใจอะไรไม่ต้องการคุมไฟนี่คือสำคัญเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาขึ้นมาก็น่าจะเหลืองขึ้นเนาะใช่นี่คือสวยงามนะครับสโลว์มืออาชีพกล้องเขาสโลว์เราอ่ะต้องสโลว์กับเขาเหรอ พี่พจน์บอกไวๆเถอะช่วงหน้าครับกับสวีทราวิโอลี่กับขั้นตอนของการทำคาราเมลวิปครีมและลีลาของการเขย่าส่วนผสมของสองพี่น้องจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับ
จังหวะมาครับทำหน่อยเมื่อย200ดีจริงเหรอจริงเร็วๆเปลืองก๊าซเร็วๆเก่งมากจังหวะมาจริงเหรอต้อง200อ่ะขยับเสร็จแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาหนืดขึ้นไม่เราอ่ะหนืดวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูบะหมี่ผัดกะเพรากุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หั่นแฉลบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูสับและกระเทียมเจียวผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกผัดให้เข้ากันใส่ใบกะเพราและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักบะหมี่ผัดกะเพรากุนเชียงใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยใบกะเพราทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ